S alias เหรอ alias เหรอมันมีความหมายไหมคำนี้มีความหมายไหมหมอเมฆครับอันนี้ไม่รู้ alias อาจจะเป็นชื่อก็ได้ October 1888จำอะไรได้หรือเปล่ามีรูปทั้งหมด2ตัวแบบอย่างนั้นเหรอมีภาพอันนี้ไม่เข้าใจไปก่อนมีขวด3ประเภทประตูล็อกเตียงนอนมีเสื้อ3ตัวหัวเมื่อกี้เห็นอะไรตกเมื่อกี้กุญแจตกจากเสื้อใช่จริงด้วยคิดทุกอย่างคิดทุกอย่างที่คิดได้อ๋อนี่คือเราโอเคตอนนี้เรารู้ละนะรู้สึกว่าจะเป็นอาจจะเป็นตอนนี้เราจะเล่นเป็นนักสืบก็ได้นะเปล่าเราเป็นแวนโก้แวนโก้เหรออ๋อเฮนติงพีซอ่ะดาร์ลิงสปอยเอาแกเห็นหน้าตัวละครแล้วแกนึกไม่ออกอ่ะอ๋อนั่นคือหน้าแวนโก้เหรออืมไม่น้อยดูออกว่าเป็นแวนโก้ไม่รู้นะเออแกอ่ะใจร้อนดาริกงั้นด่านนี้แกเล่นไปนะแต่เขาเล่นแล้วไม่เอามันเหมือนด่านนี้ง่ายกว่าแล้วมันมีตั้ง4มุมก็คือ2มุมจะไปเข้าใจกันละมันต้องมีความหมายแน่เลยตัว G ตัวนี้อาจจะเอาไม่ใช่รูปนี้แล้วก็มาใส่รูปอันนี้กับอันนี้อ่ะเฮ้ยได้แล้วเตอร์เฮดคันเตอร์โอเคนั่นไงได้แล้วโอเคโอเคพัซโซ่แบบที่แกเคยแก้ไม่ได้ทำไมคอมเมนต์ไม่กลายเป็นคันเตอร์เฮดคันเตอร์ไปแล้ววะไม่มีมาสวยมาคอมเมนต์ใน Facebook เฟซเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่เลยพวกเนี้ยเดี๋ยวก็กดแล้วให้มันสักแป๊บนึงจะรีบกดไปไหนแล้วเห็นถือได้เลยเฮ้ยไม่ดีละจะตัดหูตัวเองทำเตี่ยอะไรวะเจ้าแมนโก้ตัวจริงเขาตัดหูตัวเองไงหรอทำไมอ่ะแมนโก้ตัดหูทำไมอ่ะก็ตอนนั้นมันเครียดรูปมันขายไม่ได้แล้วมันก็มีปัญหารุมเร้าเอาหูไปล้างน้ำนี่สินะจานสีของเราไม่ต่อเอาแปรงขันน้ำตาลใสรูปถูกเปล่าฮะรูปมันมี2รูปรูปโป๊ะรูปตรงเตียงนอนเราอ่ะแต่อีกรูปนึงยังไม่เสร็จอ่ะแกได้น้ำตาลมาไงได้ต่อแกเห็นแก้วน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะเปล่าโต๊ะขวามืออ่ะมันให้ช้อนเรามาไงไม่มันต้องใช้แอซิดใช้ขวดเขียวเป็นขวดลอยต่อกดไปเรื่อยๆโอเคไป
บบนี้ก็ได้เหรอได้เพราะว่ามันให้คำใบ้มาแล้วชื่อที่ขวดกับชื่อที่ช้อนนั้นชื่อเดียวกันอ๋อใช่ไอ้ชื่อที่ขวดชื่อที่ช้อนชื่อเดียวกันเขารู้อยู่มีขนาดรู้แจ๊ดน่าจะเอามาขายห้องนี้พอไม่เป็นพออ๋อไม่ได้ใช้มีดหรอกนะแกยังไม่ได้ใช้ของยังไปทางนี้หวกแนวนอนเป็นโอเคเราจะจำแต่แนวนอนนะ1 2เองไงแกเห็นมั้ยแกเห็นมั้ยเออนั่นแหละเฮ้ยแกลืมกดแก๊ปมันเหมือนมีของที่กดได้อยู่ที่ระบายสีเนาะจำได้มั้ยว่าสัญลักษณ์เนี้ยสีอะไรเมื่อกี้จำได้แต่ว่าตอนนี้เรากำลังเลือกโลกสิเรากำลังอยู่โลกใดโลกหนึ่งอะใช่ไหมไม่มันระบายเสร็จแล้วมันให้อะไรอ้วนกลับไปดูใหม่ดิจะรีบคลิกไปไหนเขาทำอะไรตรงนี้ไม่ได้เลยกดแปรงทาสีสิคะเซนบัตรอ่ะกดแล้วหรือว่าตัวนี้หรือว่าเพราะว่าเราไม่ใช่แวนโกเราเลยไม่สามารถระบายสีได้อ่ะเป็นไปได้แค่แต่เราระบายสีไปแล้วนะโอเคค่ะระบายค่ะเกลียดจังไม่ระบายไม่ได้เลยค่ะดันเลยแกกดเพนบัตใหม่ใครจะลองกดใหม่นี่ไงเพนบัตแล้วต้องกดสีดำได้ไหมไม่ได้ตามหลักการเราควรจะได้รูปบาทไหมไม่เกี่ยวแล้วอันนี้เราไขไปแล้วถือว่าเราได้ลูกบาศก์ไปแล้วหรือเปล่าเราอาจจะได้ลูกบาศก์ได้มาแล้วได้มาแล้วลูกบาศก์แต่เรามีปืนด้วยนะจะต้องไปส่องกระจกอ่ะอ
ไวท์คิวกับแบ็คคิวเหรอประตูไงประตูโอเคโอ้เหนื่อยเหมือนกันแต่อันนี้ไม่มีจัมป์สแกร์ถือว่าดีเรายังไม่ผ่านแอนชิเมนต์อีก3อันหรอคือของที่เราผ่านมันเหมือนสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วอะเนาะส่วนอีก3อันนี้ก็จะเป็นอันแอดอันเสริมย้าวไงครับชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแจ้งเตือนด้วยนะแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ